โดนโควิดเล่นงานเป็นหนี้เยอะมากจ่ายหนี้ไม่ไหวทำยังไงดีประนอมหนี้สิจ๊ะเธอสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊ดอีกแล้วนะคะใน New Talk ค่ะทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าติ๊ดจะมาในหัวข้ออะไรแต่ก่อนจะไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้คันดนิ้วด้วยนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เห็นหลักๆเลยก็คือคนตกงานมีรายได้ลดน้อยลงค่ะยิ่งใครมีภาระที่ต้องจ่ายต่อเดือนแบบนี้เนี่ยพอติดขัดเนี่ยบางคนก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดสุดท้ายปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็เป็นโดมิโนทบไปทบมาทั้งต้นและดอกพอกพูนกันไปไม่จบไม่สิ้นซึ่งปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่เราไม่คาดคิดนั่นก็คือสถานการณ์โควิดที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวส่งผลกระทบไปตามๆกันหมดบางคนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนไปจ่ายหนี้พอเจอสถานการณ์แบบนี้เนาะวันนี้ติ๊ดก็เลยมาด้วยเรื่องหัวข้อการประนอมหนี้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางออกที่หลายๆคนอาจยังไม่รู้ค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าการประนอมหนี้คืออะไรการประนอมหนี้เนี่ยคือการขอผ่อนผันหรือว่าชะลอการชำระหนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการประนอมหนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างอันดับแรกนะคะทุกคนก็เป็นขั้นตอนการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนไปประนอมหนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่หลายๆคนอาจจะเกิดความหนักใจหรือว่าอายแต่ถ้าเราไม่เริ่มเข้าไปคุยเนี่ยปัญหามันก็จะแก้ไม่ได้นะคะและการเข้าไปคุยเนี่ยก็ยังเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการที่จะชำระหนี้ด้วยค่ะเจ้าหนี้เนี่ยต้องเข้าใจเราอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าเขาก็อยากได้เงินคืนเหมือนกันค่ะข้อ1 นะคะไม่หนีค่ะสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือห้ามหนีนะคะทุกคนนอกจากเจ้าหนี้เนี่ยจะไม่เห็นถึงความจริงใจในการใช้หนี้ของเราแล้วเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งการฟ้องร้องได้อีกด้วยค่ะ2นะคะพูดความจริงค่ะเราต้องพูดความจริงกับเจ้าหนี้นะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรถ้าเรามีเอกสารเลิกจ้างใดๆหรือว่าถูกพักงานใดๆเนี่ยเราก็ควรนำเอกสารต่างๆไปเป็นหลักฐานให้เจ้าหนี้ดูเพื่อยืนยันว่าเราพูดความจริงค่ะ 3. มีเมื่อไหร่ก็ต้องจ่ายค่ะอย่าผิดนัดซ้ำๆซากๆนะคะทุกคนเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยเราควรจ่ายหนี้ในอัตราเดิมก่อนที่จะมีการประนอมหนี้ค่ะซึ่งทั้ง3ข้อนี้เนี่ยต้องอาศัยความเชื่อใจจากเจ้าหนี้ค่อนข้างมากค่ะถ้าเราเครดิตดีเป็นลูกหนี้ชั้นดีเนี่ยก็ขอให้รักษาความดีนี้เอาไว้พยายามทำให้ได้อย่างที่พูดอย่างที่สัญญาเอาไว้ค่ะมาถึงวิธีเจรจาประนอมหนี้กันนะคะทุกคนหลังจากที่เราเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการประนอมหนี้กันค่ะโดยจะมีการเตรียมตัวดังนี้ค่ะ 1. นะคะทุกคนเดินหน้าเข้าเจรจาค่ะใครที่เป็นหนี้บัตรเครดิตบ้านรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ติดต่อธนาคารที่เรากู้สินเชื่อค่ะและสอบถามเขาว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 2. นะคะทุกคนเตรียมเอกสารค่ะเอกสารที่จะใช้นะคะก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารค่ะซึ่งวันนี้ติ๊ดก็ได้ไกด์มาให้คร่าวๆแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้เอกสารอะไรกันบ้างเพื่อให้ทุกคนได้เตรียมตัวก่อนเข้าไปสอบถามค่ะเอกสารนะคะก็จะมีด้วยกัน3ส่วนก็คือเอกสารส่วนตัวเอกสารแสดงรายได้แล้วก็เอกสารแสดงภาระหนี้สินค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยค่ะเตรียมแคปนะคะทุกคน 1. เอกสารส่วนตัว 2. เอกสารแสดงรายได้3. เอกสารแสดงหนี้สินต่างๆ 3. ค่ะแผนชำระหนี้ตรงนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงความเป็นจริงนะคะทุกคนว่าเราสามารถผ่อนชำระได้เท่าไหร่ระยะเวลานานแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราผิดนัดชำระหนี้อีกครั้งเนี่ยอาจจะเจรจาได้ลำบากแล้วก็อาจจะเสียค่าปรับด้วยค่ะแผนชำระหนี้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือสำหรับคนที่มีหนี้สินเกี่ยวกับการผ่อนบ้านค่ะขอโอนบ้านหรือว่าคอนโดให้เป็นของธนาคารแล้วค่อยซื้อคืนค่ะตรงนี้เนี่ยจะเหมือนกับการเช่าอยู่เนาะคิดเป็น 0.4-0.6% ค่ะของราคาบ้านและคอนโดโดยธนาคารเนี่ยจะคิดจากยอดหนี้ที่เราผ่อนค้างชำระไว้ซึ่งมันก็จะมีข้อดีอยู่ก็คือ 1. ช่วยลดภาระยอดชำระรายเดือนที่จะลดลงค่ะข้อ 2. เนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเจอกับอัตราดอกเบี้ยผิดชำระเพราะว่าเมื่อเราผิดชำระเนี่ยดอกเบี้ยจะถูกเปลี่ยนทันทีค่ะและ3เนี่ยยังได้อยู่ในบ้านของตัวเองค่ะทุกคนขอลดดอกเบี้ยเหมาะกับคนที่มีเงินต้นและมีอัตราดอกเบี้ยสูงค่ะขอลดค่างวดก็คือการขอลดจำนวนการผ่อนต่อเดือนให้ลดลงเพื่อให้สัมพันธ์กับรายได้ค่ะอย่างเช่นรายจ่าย 6,000 ต่อเดือนเนี่ยเราอาจจะขอลดให้เหลือสัก 4,000 โดยต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนค่ะวิธีนี้เนี่ยจะเหมาะกับคนถูกลดเงินเดือนค่ะขอขยายเวลาชำระหนี้ข้อนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจและโดนผลกระทบค่ะเพราะว่าเราจะสามารถยืดระยะเวลาได้เป็นปีเลย
ขอชำระเฉพาะดอกเบี้ยค่ะถ้าชำระต่อไม่ไหวเนี่ยวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะทุกคนเมื่อสถานการณ์เป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็ค่อยกลับมาชำระในรูปแบบเดิมค่ะวิธีนี้เนี่ยก็ลองไปเจรจากับทางธนาคารดูเนาะขอให้คิดดอกเบี้ยในอัตราปกติกรณีที่ผิดนัดชำระค่ะวิธีนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิดนัดชำระหนี้มาแล้วเนาะก็คือขอให้ธนาคารเนี่ยคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติค่ะโดยอาจจะนำหลักฐานไปแสดงให้ธนาคารเห็นว่าเราไม่สามารถชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นได้ค่ะขอลดค่าปรับผิดนัดชำระหนี้สำหรับใครเนี่ยที่ผิดนัดชำระหนี้ไว้หลายๆเดือนแล้วสามารถกลับมาจ่ายได้เป็นปกติแล้วเราก็อาจจะขอให้ธนาคารเนี่ยลดค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ลงค่ะเราต้องยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเดือนที่มีปัญหาด้วยนะคะขอรวมหนี้วิธีก็คือเราไปขอกู้เงินจากธนาคารมา1ก้อนในวงเงินที่ครอบคลุมหนี้ทั้งหมดเพื่อให้เราเสียดอกเบี้ยทางเดียวในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเพราะเมื่อเข้าสู่กระบวนการประนอมหนี้แล้วเนี่ยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยที่เรากู้มาในอัตราที่ต่ำกว่าเรากู้เองค่ะแอบบอกนิดนึงนะคะว่ามันไม่มีวิธีไหนดีไปกว่าวิธีไหนหรอกเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกแผนการชำระหนี้ตามประเภทหนี้ของเราเนาะก็ลองไปพิจารณาดูกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนการไม่เป็นหนี้ดีที่สุดค่ะและหากที่เราจำเป็นที่ต้องเป็นหนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนนะคะทุกคนมาเช็คกันว่าก่อนที่เราจะสร้างหนี้เนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างค่ะ 1. จำเป็นหรือแค่อยากได้อยากให้คิดง่ายๆตามนี้ค่ะซื้อแล้วเนี่ยเราหาเงินเพิ่มกับมันได้ไหมถ้าเราเบื่อแล้วเราขายต่อได้ไหมหรือว่าเราจำเป็นจะต้องมีตอนนี้เลยไหมอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีมากขึ้นค่ะ2นะคะเป็นหนี้แล้วต้องจ่ายไหวค่ะคิดง่ายๆเลยนะคะหนี้ทั่วไปเนี่ยก็จะมีค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ค่ะและถ้าเกิดมีค่าบ้านค่ารถด้วยเนี่ยหนี้ทั้งหมดที่เราต้องจ่ายเนี่ยไม่ควรเกิน 40% ของรายได้ค่ะเราต้องรู้ความสามารถในการจ่ายหนี้ของเรานะคะทุกคนห้ามทำอะไรเกินตัวค่ะ3อัตราดอกเบี้ยค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มากมายอะไรแค่จ่ายไหวก็พอเนาะแต่ใครจะรู้ว่าดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอจ่ายรวมกันเนี่ยมันมากมายมหาศาลเลยเนาะถ้าเราจ่ายแต่ขั้นต่ำค่ะเช่นบัตรเครดิตเนี่ยมีดอกเบี้ย 18% ต่อปีซื้อของไป 10,000 เนี่ยจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆใช้ระยะเวลาเนี่ย2ปีเลยดอกเบี้ยก็ 2,000 แล้วเท่ากับว่าเราจ่ายเพิ่มไปอีก 20% เลยค่ะทุกคน 4. เป้าหมายในอนาคตทุกคนเนี่ยอาจจะงงนะคะว่ามันเกี่ยวอะไรแต่อยากให้ลองคิดง่ายๆนะคะว่า 1-3 ปีเนี่ยเรามีแพลนจะทำอะไรไหมจะซื้อรถซื้อบ้านไหมเราต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่ 5-7 ปีเนี่ยเราจะแต่งงานไหมหรือว่าทำธุรกิจอะไรไหมเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ซึ่งถ้ามีหนี้อยู่ตอนนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงเพื่อเป้าหมายในอนาคตของเราค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการประนอมหนี้ที่ติดเอามาฝากกันนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยมีทางออกเสมอเลยถ้าใครกำลังประสบปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ลองติดต่อเจ้าหนี้เพื่อทำการประนอมหนี้ดูค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเป็นประวัติเสียทางการเงินอาจจะติดแบ็คลิสต์ซึ่งไม่เป็นผลดีเลยค่ะทุกคนและในวันนี้เนี่ยติ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้คอนโดนี้ด้วยนะคะท็อปิกต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ